สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวเกม ROV เช่นเคยนะก็สำหรับเกมนี้มาเพิ่งไปซื้อฮีโร่ใหม่มานะก็คือเอาฮีโร่ใหม่เนี่ยมาทดลองเล่นนะอันที่จริงอยากไปเล่นกับบอร์ดนะมาเล่นกับคนนี้อาจจะทำให้เขาแพ้ได้นะผมก็ไม่มั่นใจก็ลองมานะเล่นดูก่อนนะเจอกับคนนี้5-5สามทางนะทำใจหันเล่นด้วยสินี่นะอ๋อสกิลสกิลแรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขามาสองคนนะเขามาสองคนนะถ้าเขามาคนเดียวนี่ก็เพราะว่าหน่อยนะแบบนี้มันไม่ใช่นะแต่รู้สึกว่าฮีโร่ตัวนี้จะยิงเร็วอยู่นะโอ้โหนะแหมจริงๆยิงเร็วด้วยนะสุดๆไปเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นผมว่าอย่าเข้าไปดีกว่าเนี่ยเนี่ยโอ้โหแรงแรงเอาเรื่องแล้วเดี๋ยวผมโดนจับไม่ได้ละอาจจะตายได้นะเนี่ยโอ้โหสกิลนี่แรงเอาเรื่องเลยนะสกิลนี่แรงนะบอกได้ว่าแล้วแรงนะนี่อ่ะตายป่ะตายนะเรียบร้อยหนึ่งศพอ่ะหนึ่งศพไปแล้วนะเฮ้ยเพื่อนอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคิดว่าฝั่งตรงข้ามนะตกใจอ่ะสำหรับฮีโร่ตัวนี้เป็นแครี่นะแครี่เหล็กเกมเหล็กเกมนี้น่าจะโหดอยู่แล้วดูสกิลของเขานะนี่อ่ะใส่เข้าไปแต่ว่ารู้สึกจะมานากินมานาเยอะอยู่นะกินมานาเยอะเรื่องเลยนะขอดีกว่าผมว่ากินมานาเยอะเอาเรื่องเลยต้องออกดาบที่มันดูดมานามาป่ะเพื่อนก็ซากกันไปนะเข้าไปข้างในตายเลยโอ้โหอ่ะนะใจเย็นนะนะผมก็เลือดไม่ใช่ว่าเยอะนะทำแบบนี้เสี่ยงตายมากๆเลยนะเพื่อนมาละเลือดน้อยแต่ผมก็ยังไม่กลับเอาป้อมมาโอ้โหป้อมยิงอ่ะแล้วยังไงเนี่ยทำไมคลิปพวกนี้มาตีผมก่อนล่ะฝั่งตรงข้ามก็เวล5แล้วนะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาเวล5นะเพราะว่าเขายืนกัน2คนสกิลมันติดแล้วนะฮะนะผมว่าผมเกรงว่ามันจะไม่เวิร์กนะถ้าผมยืนอย่างนี้ผมว่าต้องถอยแล้วล่ะมันไม่ดีนะต่อสุขภาพถ้าเกิดว่ายังยืนอยู่อย่างนี้
2-1อ่ะจะเอาอะไรไปสู้ฮะถึงอยากจะสู้มันก็สู้ไม่ได้เนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปฮะใส่เข้าไปใส่เข้าไปตายวะตายวะโอ้โหฮะตายวะฮะเพื่อนมาวะเพื่อนมาเอาดิ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 ฮะเอาดิเอาดิเอาดิตายเลยนะซาแล้วก็ผมยิงเร็วด้วยฮะตอนนี้ทีมก็เล่นโหดนะไม่ใช่ว่าไม่โหดผมก็ฮีโร่ตัวนี้น่าเล่นนะขอให้แค่มีของโอเคแล้วอ่ะแต่ว่าเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยยิงแรงยิงแรงแรงนี่ซอยซอยยิกซอยยิกอะซอยยิกซอยยิกอะซอยยิกซอยยิกซอยยิกโอ้ขอจานตีมาประมาณกี่คนเนี่ยเขามากี่คนเนี่ยเขามากี่คนเขามากี่คนนั้นหนีก่อนดีกว่าฮะโอ้โหโอ้โหผมนะเรียบร้อยเลยถ้าจะขนาดนี้ก็ทำใจนะทำไมเพื่อนเสียป้อมขนาดนี้ล่ะสกอร์คิวได้เปรียบทำไมเซฟป้อมเยอะขนาดนี้นะผมไม่เข้าใจโอ้โหเวล9กับเวล7นะเอาดิเอาดิตามไปดิตามไปดิตามไปอ่ะตามไปเป็นไปไม่ได้นะเขาหนีไปไม่ได้นะโอ้ไม่ใช่ละโอ้โหเล็งไปเรื่อยนะตอนนี้นะตายวะตายวะ เฮ้ยตามไปเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยหืมอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเรามา2คนเฮ้ยเนี่ยซาแล้วก็โอ้โหแย่ละผมว่าป้อมนี้เอาไม่อยู่แล้วเพื่อนนะทำไมเขาเล่นกันอย่างนั้นนะสกอร์นี่โอเคนะแต่ว่าการเล่นของทีมนี่ไม่ใช่แล้วแบบนี้เข้าถึงแท่นบูชาได้เลยอ่ะแฮฮีโร่ตัวนี้เป็นแชร์รี่นะยิ่งเลทยิ่งดีของเยอะเวล9เวล11นี่ยังไงเนี่ยฮะเวล9เวล11นี่อยู่ยังไงฮะต้องลองกันหน่อยแล้วใช่มั้ยต้องลองโอ้โหเขามีเยอะนะเขามีเยอะนะผมก็เข้าใจนะว่าโอ้โหเขามาเยอะนะใช่มาเยอะล่ะเล่นกับเขาหน่อยแล้วกันนั่นนะมา2คนshut down
เหมือนว่าทีมนี้คิวได้นะแต่เขารักษาป้อมไม่อยู่แล้วนะตอนนี้ดันกลางไปก็ได้ฮะโอ้โหอ้าวตายมาวาร์ปต่อหน้าต่อตานะจะรอดที่ไหนล่ะไม่รอดนะตอนนี้ผมเวล12ทีมก็ยังเวล11กันอยู่เลยก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาเล่นก็โหดทำไมมันเป็นแบบนั้นไปได้นะเนี่ยตอนนี้ผมก็บุกเข้าข้างในแล้วนะเออเนี่ยว่าผมไม่มีใครเข้ามาข้างหลังแล้วถ้ามีคนมาข้างหลังนี่แย่เลยนะผมจะลื้อกลางทิ้งนะต้องลื้อรีบลื้อฮะดาเมจเยอะอยู่นี่ฮะเรียบร้อยฮะโหเกือบแพ้นะถ้าผมไม่บุกเข้ามากลางนี่ก็พังแน่นอนนะป้อมท่านประชาทีมนะเอาชนะฮะแว่นโอ้ฮีโร่ตัวนี้ผมว่าโหดนะยืนเลนรักษาเลนได้ดีฮะของก็ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมว่าโหดโอเคเนาะเกมนี้ก็เฮฮาประมาณนี้ถ้าเกิดชอบหรืออะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ